วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญนะครับใน Mastercard รอบที่แล้วพวกคุณได้เรียนรู้การเลือกทรงผมไม่เข้ากับโครงหน้าของพวกคุณวันนี้ครับพวกคุณจะได้ใช้ในแคมเปญนี้แคมเปญวันนี้คือเลดคาร์เป็ดแคทวอล์กกับ Toyota Camry มาในโจทย์ Performing Your Styleแหวกหน้าจ้าชุดนี้แหวกหน้าโอ้แล้วดีว่ะแต่ว่าข้างหน้าก็เหมือนกันใช่ป่ะเหมือนกันสองชุดนี้เหมือนกันก็เหมาะนะคะหนูว่าทีมหนูก็มันเปรี้ยวจริงๆก็ได้หมดทุกลุคอะแต่คิดว่าก็อยากแบบอันนี้น่าจะโอเคสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดินได้ป่ะชุดของเขาจะหลวมข้างนึงแล้วก็ทับข้างนึงก็เลยขอติดลิมอนแล้วพี่บีเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าพี่สไตลิสต์เขาไม่ให้ค่ะไม่ได้ฟ้องนะถ้าเกิดเอาชุดมาแล้วรองเท้าไม่โอเคจะให้แข่งทำไมคะกลับบ้านไปเลยไหมเฮ้อขอลิปบิ้นได้ไหมคะพี่บอกคอสตูมหน่อยขอกดอีกโกรธเรื่องรองเท้าค่ะเพราะว่ามันเป็นแคมเปญเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์ตั้งแบบต้องมีการไปฟิตติ้งก่อนอยู่แล้วว่าใส่แล้วคุณเดินได้ไหมถ้าคุณเดินไม่ได้คอสตูมดีไซเนอร์ต้องเป็นคนแก้เพื่อให้นางแบบเดินได้ทิมบี้ป้าจะเย็นๆนะป้าเบาๆมาทีหนึ่งเลยนะตอนนี้เขาให้พูดออกไมค์อะค่ะตอนทีมพิชาก็ตื่นไม่ได้ใช้ไมค์ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นใช้ไมค์ทำไมป้าตอนแรกเลยก่อนจะลงก็คิดว่าวันนี้แบบเป็นเจ้าหญิงแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่ออกงานก็ต้องทำให้แบบเจ้าชายประทับใจอารมณ์แบบอยู่ในดิสนีย์ที่มันต้องลงจากรถมาเดินผมแดงอย่างนี้เดินช้าๆบอกได้ไหมเดินช้าๆหน่อยอย่าเดินเร็วคนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตื่นรู้สึกได้คืออะไรป่ะเขาแบบมีอินเทอร์แอคกับคนเนี่ยป้าตือชอบแค่การเล่นหูเล่นตาของสกายมีก็ชอบค่ะถึงให้เดินเปิดแต่มันมาแค่นั้นไงรถยังไม่มาไงรถจะไปไหนไม่มาฉลาดหน่อยลูกเดินกลับไปอีกได้เดินกลับอีกเดินกลับไปอีกยืนค้างรอรถนี่แหละเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวพังหนักกว่าเดิมอีกโอเคปล่อยยืนรอคือเขาคิดเอาไว้มันไม่ได้จะโล่งขนาดนี้รู้สึกแบบเอ้ยมันน่าจะแบบมีอะไรบิวเราได้มากกว่านี้เดินช้าๆรถไม่มาไอ้เรื่องเวลานี่อยู่ที่เมนเทอร์แล้วว่าจะกะเวลากับเด็กยังไงสวยเดินช้าๆข้าวฉลาดตรงที่เขาไม่ไปยืนรอรถแล้วเขาก็รู้ว่าจะต้องเดินมาเดินไปเดินมาซึ่งข้าวสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าน้องจะคิดได้ขนาดนี้เอาคนนี้ทำเวลาได้ดีทุกอย่างเกือบดีหมดยกเว้นไม่มีฟีลลิ่งในดวงตาเลยดวงตาแข็งมากคือหนูว่าไอ้เสน่ห์ที่ว่าเนี่ยมันก็คือเนี่ยแหละสายตาที่เราแบบจะสื่อออกมาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังอินเนอร์ยังไม่มากพอดูดิล้างพื้นสดเห็นไหมโอ้โหคืออย่างที่บอกว่าคาดอยู่แล้วว่าต้องล้มแน่ๆเลยมันรู้อยู่แล้วอะแต่ว่าที่ตกใจเพราะว่ากลัวน้องเขาจะแบบเจ็บเชอคิดว่าเธออาจจะลงได้สวยวันนี้มั้งแล้วถ้ามันเกิดขึ้นนะเชอก็ต้องดึงมันช้าๆออกให้มันสวยๆเพราะเมื่อกี้นี่คือแบบฮะแบบบานๆมากทำไมหนูต้องทำปากจู๋ขนาดนี้ด้วยล่ะจ๊ะใช้ได้ฉันชอบอย่างนี้คนแบบนี้ปัดเปรียวเทียอาจจะโพสแรงไปนิดนึงมันจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้อะไรเงี้ยเยอะไปหน่อยส่วนเกดเองเนี่ยเกดเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นเยอะเกินก่อนคุณจะลงคุณต้องดูเลยนะฮะมองไปนอกหน้าต่างว่ามีอะไรอยู่ตรงโน้นก่อนนักข่าวอยู่ตรงโน้นฉันต้องเสิร์ฟท่าที่สวยที่สุดให้เขาถ่ายในการลงรถการปล่อยขาลงถ้าทำได้เนี่ยได้คะแนนได้ใจฉันไปเลยบ้านนี้สอนมาดีลงรถแล้วให้รู้จักหยุดหล
ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าแบบจะเป็นไงเพราะบางทีมันก็เป็นห่วงถ้าล้มลงไปแรงๆแล้วเสียวแทนอ่ะจริงๆกระโปรงบ้านนี้เป็นกระโปรงที่เดินง่ายที่สุดแต่ทำไมสะดุดทั้งบ้านเลยขอเปียกอะไรอ่ะขอเปียกอะไรอ่ะคือเป็นคนเดียวที่เดินออกมาแล้วเหงื่อแตกอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วนั่นคือน้องเขาต้องเจ็บมากอุ้ยบอสซ้ำจะล้มแล้วไม่โอเครองเท้าจริงว้ายดูรองเท้ามีปัญหารองเท้าเขาหลวมมากพี่ถอดรองเท้าเถอะบอสซ้ำถอดรองเท้าไม่ไหวนะอันตรายลูกยาทอดยาเจ็บนะในใจหนูคิดอย่างเดียวว่าต้องเดินให้ได้แม้ว่าจะแบบหัวทิ่มปวดตามอะไรเงี้ยจะล้มจะแบบหน้าพังผมพังไงหน้าหนูก็ต้องมั่นใจแล้วหนูก็ต้องเดินให้ได้สงสารบลอสซัมมากแต่ใจเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยอ่ะคือพี่ตือพูดในไมค์ว่าให้ถอดรองเท้าเลยถอดรองเท้าเลยแต่เขาก็ไม่ถอดคงชนะใจบีเกินร้อยเลยอ่ะคือจริงๆรองเท้าแบบนี้ทรงนี้เป็นรองเท้าที่ช่วยหุ่นนะถ้าพูดจริงๆนะเป็นรองเท้าที่ช่วยหุ่นได้ดีที่สุดฉันชอบช็อตนี้ของบ้านนี้นะต้องแตกต่างแน่นอนสิคะครีเอทสุดค่ะทีมอื่นธรรมดาค่ะฉันดูไม่ออกเลยว่าตอนนี้ใครเป็นผู้หญิงจริงใครเป็นผู้หญิงอีกแล้วเหรอลงอีกแล้วพี่แกดูนางยังโพสทำให้รถอีกอ่ะรถมีมูลค่าเดินก็ดีถือว่าแบบก็ครบนะถ้าไม่นับเรื่องแบบสะดุดรองเท้าโทษรองเท้าเลยทำไมบีไม่ให้เขาเอาใส่อันนี้เข้ามาข้างในให้มันเสริมให้มันแน่นอ่ะคือเขาจะเตรียมให้แล้วก็ไม่เตรียมนะคะป้าหนูก็คิดว่ามันควรจะต้องแฟร์กันทั้งหมดอ่ะแล้วพอออกมาจริงๆแล้วมันกลายเป็นน้องมันเป็นแบบนี้หนูไม่อยากจะโกงไม่อยากจะนอกเรื่องนอกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ